จริงๆมีเมนูมาแนะนำครับย่างใส่หมูอ่อนครับหรือว่าผมไปสั่งอยู่ตลาดผมบอกว่าใส่หมูหวานนะครับเราเวลาแม่ค้าเพิ่นขายผมนี่ก็เพิ่นก็สิรู้ได้ว่าใส่หวานใส่ขมบางเทื่อก็เอามีดซอยๆแล้วก็แตะมาซิมเพิ่นบ่แม่นครับผมเว้าเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมสิหมักใส่หมูซะก่อนนะครับเครื่องปรุงของผมก็แต่ทีนี้นี่ครับพริกไทยเม็ดครับพริกไทยเม็ดสีขาวนะครับผมก็จะเอาไปบดไปบี้กับเขียงเอามีดบี้กับเขียงมันแตกๆน้อยนึงนะครับก็ต้องตำครับถ้าตำแล้วมันมุนพดนะครับโรยลงไปครับโรยลงไปแล้วก็ตำด้วยน้ำมันหอยให้มันหวานครับต่อด้วยพริกไทยป่นซอสครับซอสปรุงรสซอสปรุงรสน้ำตาลน้อยนึงครับน้ำตาลเพิ่มความหวานนะครับขาดบ่ได้ครับพระเอกของเขาครับประมาณนี้ครับเอกแล้วก็อันนี้ครับรสดีครับนี่เอาบ่ต้องใส่เครื่องมือซ่อนซ่าซ่อนอย่างยากเอาซ่อนพี่นุ้ยครับลงไปครับแค่นี้ครับแล้วก็หาถุงมือได้ป่ะนี่โอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วมื้อนี้ที่อนามัยเนี่ยเป็นน้อยนะครับพอดีเด้ผมอนามัยโลกเพิ่นบอกว่าใส่ถุงมือขั้นมาท่านว่าแต่ว่าเฉพาะมื้อนี้มื้อเดียวถ้าไม่เหมือนเดิมนี่ก็อาจจะใส่มื้อครับเหตุการณ์ไม่เหมือนเดิมขั้นมันเข้ากันครับถึงไม่ประมาณจาก10-20นาทีแล้วก็เอาไปย่างได้เลยนะครับรับรองว่าสุดยอดแน่นอนนี่ครับสมุนไพรไทยอีกอย่างนึงครับกระเทียมนี่ผมเอาไปทุบๆๆๆนะครับบ่ต้องให้ละเอียดหลายนะครับมาโหเลยนี่คือกินไอ้ข้าวกินอย่างนี้มันสิหายไปนะครับกระเทียมของเฮาซอยได้ครับสมุนไพรไทยพยายามมันเข้าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเขาต้องพิสูจน์ครับว่ามันแซ่บหรือบ่แซ่บทำมือแต่ๆเบิ่งครับลองมันกันได้แน่นอน